ำลังข้ามเขตลาดฟ้าจีนกรุณาระบุสัญชาติตัวตนและจุดประสงค์การข้ามแดนกรุณาเปลี่ยนเส้นทางด้วยไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเออทำเป็นไม่เข้าใจได้แล้วช่างมันพูดไปก็เท่านั้นแบบนี้เป็นไงเขาพูดอังกฤษดีขึ้นสงสัยเรียนกฎวิชามังแงจับตาดูไว้มันเขาจะตามจนเราพูดจีนได้แน่ตอนระวังตะกอนอย่ารอท่าที่เองนะตามมันไปอีกลำไปไหนเปลี่ยนเส้นทางมาเอ้ยสงสัยวันนี้จะมีคนพูดจีนได้อะไรนะชอบมันแล้วเหรอก็เขาน่ารักดีน่ารักกว่านะรูปแบบการเป็นนายมันหนังเรื่องอะไรนะปักปักเราเคยใช้หน้าแอร์ฟอร์สเทศกาลฮันเตอร์จากเวสชอร์และบินลู่ล่วงกำลังกลับฐานมีเครื่องบินไม่ตามสัญชาติตามมาด้วยความเร็วสูงที่2 นาฬิการะวังตัวด้วยมันต้องการอะไรไม่รู้แต่ดูไม่เป็นมิตรเตรียมพร้อมสนุกเป็นบ้าเลยเสียดายยิงไม่โดนเลยจบแล้วว้าวเขตที่ราบจีนตะวันตกทางเข้าตะวันออก25 เมตรห้องควบคุมที่ตะวันออกเฉียงเหนือต้องออกไปอีกทางและฉันจะเข้าทางหน้าต่างไปถึงเป้าหมายเพราะฉันบินได้เปิดประตูสักทีเถอะนะเสร็จหรือยังอย่าเร่งสิเดี๋ยวเข้ามีคนมาช่วงไว้ถูกได้ที่ไหนโอ๊ยดีนี่นายอะไรมั้ยโทษทีตัดสัญญาณพาฉันออกไปนายหนีไปทางประตูหลังนะฉะนั้นไม่มีคนผ่านเฉยแน่นอนไปเลยนายบ้าไปแล้วหรือไงนายบอกว่าไม่มีคนไงไม่รู้ว่ามีหมาดิ
ภารกิจเราคือล้วงข้อมูลไม่ใช่รับหมามันเลี้ยงนะภารกิจยังไม่สำเร็จพวกเขาติดอยู่ในอาคารแผ่นดินไหวอีกทีอาคารอาจถล่มได้อันตรายเกินไปพายุแรงมากเครื่องอาต้านไม่ไหวกดแน่นกี่นาทีก่อนดินถล่มพายุฝนแรงมากคุณมีเวลาไม่เกิน5นาทีอย่ารีบลานจอดโดนถล่มแล้วเราลงจอดไม่ได้หรอกเนอะนั่นมีเวลาแล้วโฉบลงไปเตรียมกู้ภัยถึงช่วยชีวิตได้แต่ไม่ปลอดภัยประกันอะไรไม่ได้เลยพลาดนิดเดียวเสี่ยงถึงชีวิตเลยเนอะบ่นเป็นแม่เลยผมทำการบินมา30ปีผมเคยเป็นเหมือนพวกคุณที่นั่งอยู่ข้างล่างนี้มองดูอดีตนักบินรุ่นเก่ากล่าวลาน่านฟ้าด้วยเกียรติสูงสุดแต่ก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึงน่านฟ้ายังต้องการนักสู้ที่กำลังฝึกเพื่อเตรียมขึ้นบินถึงเวลาส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่มันยากที่จะบอกลาเพราะเรื่องราวชีวิตของคนรุ่นผมอยู่บนน่านฟ้า
ทุกเส้นทางที่เราบินมาคือพยานความเสียสละที่มีให้กับน่านฟ้าจีจนถึงวันสุดท้ายยิ้มหน่อยสิอย่าพึ่งที่เขาได้บินจาก9นาฬิกาไป6นาฬิกาก่อนมันจะรู้ตัวสุดยอดไหมครับผมพวกนายล่ะพวกนายสุดยอดไหมครับผมใช่แล้วทุกคนน่ะสุดยอดกว่าผมทุกครั้งที่ผมมองพวกคุณผมรู้สึกประหลาดใจไม่ใช่เพราะความกล้าความรู้การปฏิบัติหรือความคิดแต่เป็นเพราะสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณในยุคใหม่นี้ทำให้ทุกคนที่นี่เป็นนักสู้รุ่นใหม่และเพราะพวกคุณดีกว่าสมบูรณ์กว่าและประสบความสำเร็จมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะเตือนคุณทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่ารอรับชัยชนะคือการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและนี่คือความยิ่งใหญ่ของนักสู้ที่แท้จริงปฏิบัติกับน่านฟ้าด้วยความเคารพมันคือทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบที่รักผมขอบคุณที่คุณเข้าใจและสนับสนุนตลอดมาในใจของผมคุณคือท้องฟ้าสีครามสามสองหนึ่งยิ้มหวานอีกรูปสิอีกรูปสิมาเราเข้าแล้วเจอไม่ได้เสียงเหรอฮะยังไงนะได้แล้วนะสองทุกคนร้องเย้เย้เอาละมาดูกันดูหน่อยดูด้วยสิไหวไหมเนี่ยหลับตาป่ะเป็นไงบ้างหลับตาป่ะรอดไหมฉันหลุดเฟรมรอดไหมเออทำไมไม่ยิ้มเลยล่ะยิ้มแล้วโอเคโอเคย้ายไปนะเอาใหม่ดีกว่าไหมเป็นไงโอกาสนี้มีแค่ครั้งเดียวนะทำไมนายถึงได้โง่แบบนี้ด้วยเรากำหนดลิขิตชีวิตตัวเองมีฟุตทาร์ดด้วยนะแค่สองชิ้นก็พอแล้วเดี๋ยวตามไปนะขอตักเริ่มตรงนู้นนะเอาชิ้นนี้นะเวลาเปลี่ยนผ่านคนไม่เคยเปลี่ยน
ไม่น่าเชื่อเลยว่าตั้งหลายปีแต่คุณยังสวยเหมือนเดิมเลยตอนฟังเธอร้องเพลงนั้นความรู้สึกเหมือนตอนอายุ18ก็พุ่งพล่านขึ้นมามันเหมือนกับเมื่อคุณผ่านการรบกับพี่น้องมาไม่ว่าจะนานแค่ไหนความรู้สึกตื่นเต้นมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคุณเป็นใครคะก็หูตีไงใครนะหูตีเราเรียนมาด้วยกันในคาบคุณหลู่ไงไม่เห็นจำได้เลยอย่าลี่ไม่เอาหน้าในวันรับปริญญาคุณร้องเพลงดีนะใส่ชุดสีแดงใช่ที่หน้าคุณมีเค้กติดด้วยงั้นเหรอก็ผมแค่ให้คุณเองไงใครแกล้งฉันผมเองเนี่ยก็เคยเต็มหน้าเลยบาปนั้นคือสนองอย่าลี่เหรอง่ายสบายดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยนะเออจำได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเลยไปเฉยแฮ่วเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปแกล้งผู้หญิงครับคุณลูที่อยากบินข้ามทะเลอนุมัติแล้วเก็บเงินบ้างล่ะก่อนจะไปแวะมาหน่อยเมียฉันอยากคุยด้วยได้ครับจะแวะไปคุณลูจะทำอะไรต่อคะการบินมีหลายแบบขับโดรนก็ด้วยใช่ไหมแล้วจะไม่เช็ดออกเหรอนี่นายสมัครไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็สักพักแล้วไม่นึกว่าจะสอบผ่านเลยไม่ได้บอกนายบินข้ามทะเลเหรอไม่เห็นปรึกษากันเลยเฮ้ยนายเป็นพ่อฉันหรือไงถ้าอย่างนั้นเห็นฉันเป็นอะไรเล่าเฮ้ยนายเหมือนพี่ชายฉันตั้งแต่เราเรียนจบโรงเรียนการบินแต่ฉันคิดดีแล้วอยากมีชีวิตที่แตกต่างเดี๋ยวนายก็หาคู่บินใหม่ได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคู่ฉันได้นะเราคือคู่ที่ดีที่สุดแล้วยอมแพ้ตอนนี้แล้วจะเสียใจดีที่สุดเหรอแค่คนเดียวต่างหากคืนนายเอาอีกแล้วขี้น้อยใจตลอดเลยฉันกับนายก็เหมือนเป็นพระเอกกับคู่หูมีคนหนึ่งต้องเสียสละเหมือนนายกับหยาลี่หลายปีมาเนี้ยเก่งทั้งคู่ไม่เคยเข้ากันได้เลยแต่นั่นมันคนละอย่างกันถ้านายเป็นพี่ชายฉันต้องเคารพการตัดสินใจฉันนี่ฮะคุยอะไรกันอยู่จะกลับกันแล้วเราไปกันเถอะเราสิฉันไม่ไปหรอกนายไปเถอะโถ่ยSky Hunter เป็นหน่วยลับของกองทัพอากาศจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือข้าศึกภายในบ้านเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศผู้ที่โดนเราเก็บเรียกพวกเราว่าผู้พิชิตสมรภูมิการเป็น Sky Hunter ไม่ได้เป็นกันง่ายๆเมื่อเข้ามาแล้วตำแหน่งชื่อเสียงปัจจุบันของพวกนายจะถูกลบออกเราไม่ได้ทำงานสบายๆแต่เป็นภารกิจเสี่ยงอันตรายและท้าทายพวกนายมีแค่กันและกันและความตายเป็นเดิมพันเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันประตูทางออกเปิดอยู่ออกก็บ้าสิพวกนายทุกคนฉันเลือกมาเองกับมือจากกองทัพอากาศที่ฉันพาทุกคนมารวมกันที่นี่ก็เพื่อรับการฝึกฝนด้วยวิธีสุดโหดของฉันส่วนตัวฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้พวกนายชอบมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเกียรติที่คิดว่าตัวเองมีฉันอยากเห็นธาตุแท้ของพวกนายทุกคนและเป็นสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะเห็นในสมรภูมินี้ฉันคือหัวหน้าหน่วยลับ Sky Hunter ฉันชื่อลิงเว่ยเฟงThank you.
ูที่นี่สิเหมือนเตรียมรับสงครามโลกครั้งที่3เลยต้องเดิน3กิโลไปถึงหุบเขาทุกคนกำลังเข้าสู่สถานที่ลับสุดยอดทางราชการถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จจะถูกคัดออกจำไว้สถานที่นี้ไม่มีอยู่จริงบัตรประจำตัวนี่รูปถ่ายในนั้นเขาเก็บไว้ได้ไหมได้เขาโทรศัพท์และกระเป๋าตังค์ด้วยอันนั้นเนี่ยทิ้งไว้นี่เถอะคงจะได้ใช้หรอกนะที่ระลึกจากกองร้อยฉันมาจากกองร้อยไหนวะสร้างสรรค์ดีนี่เป็นของใช้ยามฉุกเฉินเพื่อเก็บน้ำและกันฝุ่นรู้นะหนังสือคือบันไดสู่ความรู้แต่อีบุ๊กเป็นเหมือนลิฟต์ไม่อนุญาตมีอีกไหมไม่มีนี่อะไรยาแก้ไข้เก็บรูปนี้ด้วยไหมนักขับฮอเจ้าหยาลี่ทหารอากาศป้าถูทหารอากาศก้าวหยวนจากหน่วยทันเดอร์หูตีผู้ชนะเหรียญทองคำหมวกทองคำโล่ทองคำถูกจากจิ้งหัวนักรักษาความปลอดภัยข้อมูลผลแม่นปืนประชิดระเบิดปรับตัวได้กับทุกสภาพภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนสกายฮันเตอร์ต้องการคนมีความรู้และเทคนิคแบบผมจะต้องเป็นสกายฮันเตอร์ให้ได้ครับฉันมานี่เพื่อเป็นนักบินที่ดีที่สุดผมทนได้ทุกสภาพอากาศขับเครื่องบินได้3ประเภทและจะรับรางวัลด้วยไม่เห็นพูดถึงภารกิจโดดร่มกลางทะเลเมื่อไม่กี่วันก่อนเลยเพราะผมคิดว่ามันเป็นภารกิจทั่วไปใครทำก็ได้ในชีวิตผมพอแล้วแม้ไม่ทราบว่ามาที่นี่ทำไมผมอยากบอกว่าทุกวินาทีบนภาคพื้นมันเสียเวลาชีวิตของผมครับเมื่อไรผมถึงจะได้บินครับเดี๋ยวนี้ผมทำได้สบายมากทำได้อยู่แล้วย่อยลิงไว้แฟงเวน้อยนี่คือการฝึกเอาชีวิตรอดพวกนายเป็นนักบินแอบตามรอยข้าศึกและต้องไปตามจุดที่กำหนดให้หน่วยกู้ภัยกำลังรออยู่เปิดระบบนำทางเปิดโถงและระบุตำแหน่งเมื่อจำเป็นเพื่อที่หน่วยกู้ภัยจะได้รู้ตำแหน่งนายพอถึงตอนนั้นระวังอย่าให้ศัตรูรู้ตำแหน่งครับหน่วยกู้ภัย1ได้ยินไหมตอบด้วยกู้ภัย1ส่งข่าวตำแหน่งผมคือ F1 S45 เมื่อนักบินลงจอดต้องปิดวิทยุสื่อสารทันทีจนกว่าจะถึงเวลาและตำแหน่งตามแผนเพื่อการหลีกเลี่ยงศัตรูนี่เป็นตัวอย่างความล้มเหลวแบบสิ้นคิดตรงนี้ไม่เห็นมีใครแต่สัญญาณบอกว่ามาจากตรงนี้เฮ้ยไอ้โอ้โหสงสัยจะเป็นสัญญาณไอ้นี่ไอ้บ้าเอ้ยพวกมันเจอสัญญาณฉันดูจากตำแหน่งของหูตีอัตราการเคลื่อนที่และคำนวณจากสภาพพื้นผิวหน่วยกู้ภัยต้องมารับตรงนี้นั่นก็ทำอะไรหัวหน้าถ้าเป็นการรบจริงเขาตายไปตั้งนานแล้วได้รางวัลมาก็เยอะไม่น่ามาเสียกับอะไรแบบนี้เลยเขามีแผนเฮ้ยทางนี้ภารกิจท้าทายแบบนี้สบายมากเฮ
เฮ้ยกูสำเร็จแล้วกู้ภัยสองปฏิบัติตามแผนต่อไปฉันมีภารกิจแทรกแสดงตำแหน่งทั้งหมดของหูตีครับผมขยายขยายอีกเฮ้เขาทำอะไรอ่ะเขาเขียนอักษรด้วยสัญญาณทิศใต้จะถึงแล้วนี่ทำสำเร็จแล้ววู้ไม่มีใครแกะรอยเราได้ยอดเยี่ยมยอดไปเลยวิ่งเราเป็นบ้าหนีใครเหรอในพลาด3อย่าง1นายทิ้งเครื่องมือสื่อสาร2รอยเท้านายน่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะ3นี่ลองดูเองสิศูนย์บัญชาการส่งนี่มาใช้สัญญาณบอกตำแหน่งนายคิดอะไรของนายอยู่ที่โกงนี่หว่าเนี่ยมีตาหลังก็ดีเงี้ยนี่แหละสกายฮันเตอร์แพ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนจดได้ยาลี่สุดยอดไปเลยเยี่ยมมากเจ้าโอ้เมาการกู้ภัยมีกฎถ้ายังไม่ระบุตัวตนถือว่าเป็นตัวประกันเฮ้ยเจ้าเป็นตัวประกันที่ยินยอมและพร้อมใจอยากโดนจับบ้างอ่ะสิอากาศเป็นใจขนาดนี้ภารกิจนี้ไม่ต่างอะไรกับสวรรค์บนดินชัดๆเลยเขาบอกเลยว่านายกับยาลี่กำลังจะปลองดองกันแล้วไม่อยากให้นายเสียใจนะเพราะที่นี่มีสาวลูกครึ่งรายล้อมฉันเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้อย่าอิจฉาฉันเลยนะอย่าหึงและคิดถึงฉันเลยนะนายจะต้องจดจ่อแค่ตัวนายและยาลี่โอ้รอเดี๋ยวนะมานี่เลยหน่อยยิงเหรอยิงเหรอนี่หยุดนะหยุดนายคะใครดูอยู่บ้างคุณเป็นเพื่อนของคุณลุงหาวเฉินใช่ไหมคะมานี่เลยมาเฮ้ยลูกหนีไม่ไปคุณลุงเขาอีกแล้วเลยนี่นี่เพี้ยวเพี้ยวอย่าแล้วอย่าแล้วหนีเร็วหนีเร็วไปแล้วเข้ามัดเลยเดี๋ยวฉันสอนให้คอยดูเด้อจะเล่นให้สลบเลยโย่แค่คิดมุกแป๊บเดียวล้มไปแล้วเหรอเฮ้ยยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยมากโอ้ไม่ไหวขอพักก่อนไปเร็วเร็วดิเร็วเฮ้ยอย่ารีบรอด้วยอ
เอาแล้วไล่เนี่ยโอ้โหยิบเลยเฮ้ยน้ำมันโอ้ยเฮ้ยอ้าวแค่นี้เด็กๆคอยดูดิเอาเลยไปโฉบเฉียวให้เสียวไปเลยโชว์โชว์กังฟูกังฟูอาจารย์ฮ่าฮ่าเป็นไงอ๋อโวิ่งซะเร็วเลยเกือบตามไม่ทันนะแต่สุดท้ายก็จับได้ไม่สมัครสกายฮันเตอร์เพราะว่าฉันอยากขับเครื่องบินเก่งแค่นั้นเหรอฮาวชนแกมันไอ้โง่ที่ไม่ได้ขึ้นมาบนนี้โว้ยโง่มากใช่แค่นั้นแหละอีกอย่างนะเข้าใจละช่างเถอะโถ่เอ้ยเราป๊อดอีกแล้วนี่พวกขึ้นมาแล้วเข้าแล้วมาแล้วถึงจะได้โบินไปบินไปเพื่อนของผมเรียกวิธีนี้ว่ากลยุทธ์มัชเมโลผมไม่เคยลืมคู่บินของผมเขาเนี่ยเป็นเพื่อนซีของผมเขารู้จักผมดีกว่าแฟนผมซะอีกแม้ว่าผมจะยังไม่มีแฟนก็ตามอันที่จริงเขาเป็นผู้ช่วยผมเขาเลยคิดว่าการที่จะเป็นนักบินที่ดีได้คุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีและสนิทสนมกับนักบินผู้ช่วยใช่ใช่วันนี้พอแค่นี้โชคดีครับโชคดีครับหาอะไรกินกันดีกว่ามาตอนนี้บทเรียนของคุณน่าสนใจคุณไม่ได้แค่ขับเครื่องบินเก่งแต่ยังสอนดีด้วยขอบคุณครับคงเพราะผมขับเครื่องบินมานานและมีความรู้บ้างแต่ผมไม่เข้าใจอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรครับพวกนักบินบอกว่าคุณเคยเป็นนักขับเครื่องบินรบที่เก่งมากแต่กลับไม่เข้าใจชั้นเชิงง่ายๆแค่นี้ผมแค่ไม่เข้าใจเพราะข้าสึกเจอคุณและจับคุณได้ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาทำไมพวกเขายอมปล่อยคุณไป
ประเทศคุณไม่ต้องเจอสงครามมาเป็น10ปีแล้วถ้าพรุ่งนี้เกิดสงครามล่ะจะเตรียมพร้อมทันเหรอหืมผมแค่พูดสมมุติเท่านั้นไม่ได้อยากให้คุณคิดมากไว้พรุ่งนี้เจอกันมาเร็วจับได้ชั่วชีวิตพวกเขาก่อนทิ้งอาวุธซะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายอย่าขยับอย่าขัดขืนไม่งั้นตายมันจะถึงเป้าหมายครับเปลี่ยนตำแหน่งฮันเตอร์ภารกิจใหม่ในเวลา200วิตำแหน่งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปจุด45ที่30เวกเตอร์ครับซ่อกำลังไปอ
ันเตอร์ฮันเตอร์เหลือเวลาอีก150วิฮันเตอร์ยืนยันเป้าหมายตำแหน่ง135ไวเลเซอร์นำวิถีล็อกเป้าหมายเลเซอร์นำวิถีครับรับทราบทีมจู่โจมปิดระบบเลเซอร์นำวิถีรับทราบเราฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถหมูทำอะไรอยู่ฮันเตอร์ภารกิจล้มเหลวเตรียมกลับฐานภารกิจจะไม่จบขอโอกาสที่สองภารกิจลุล่วงกำลังกลับฐานทำเวลาดีคือทำลายสถิติครับแค่เกือบเราว่าต้องฝึกอีกเห็นนั่นไหมต้องฝึกอีกท่านครับท่านการโจมตีฐานทัพอากาศเป็นฝีมือของกลุ่มแสงศักดิ์สิทธิ์ครับรายงานสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ชาวจีนประจำฐานมาหายสับสนไม่มีรายงานครับแล้วจะให้รายงานท่านเอกพลว่ายังไงท่านเอกพลต้องการคำตอบที่ฟังขึ้นท่านนายพลครับถูกโจมตีรัฐบาลยอมรับว่าการโจมตีทางอากาศของผู้ก่อการร้ายที่สนามบินฮาราเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่กองกำลังรัฐบาลกล่าวว่านี่เป็นการก่อการร้ายระดับหนึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้ทำการวันนี้ฟังข่าวร้ายมาพอแล้วหวังว่าจะเป็นข่าวดีนะท่านนายพลครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ชาวจีนประจำฐานทัพอากาศถูกลักพาตัวไปครับตอนนี้เรากำลังตามสืบอย่างถี่ถ้วนครับผมขอเตือนนะท่านนายพลนี่จะเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายท่านจะต้องปล่อยตัวท่านผู้นำใน36ชั่วโมงก่อนที่ผมจะลงมือทำอะไรงั้นฉันขอเตือนว่าฉันไม่เล่นด้วยต่อให้แกมีขีปนาวุธไซโลแต่แกไม่มีอุปกรณ์ควบคุมอสุรกายนั่นรีบปล่อยเขาก่อนจะสายไปยายผมสอนว่าเมื่อเทพแห่งบักรุกหลั่งน้ำตาก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องโตกลับติดต่อรัฐบาลจีนให้เร็วที่สุดทุกอย่างพร้อมแล้วผมคือเกาลาลัดมันประจำอยู่กองทัพอากาศในฐานะทหารมืออาชีพผมขอยืนยันว่าพวกเขายังมีสิทธิ์ในการปล่อยและเข้ารหัสลับขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถทำลายทุกสิ่งในระยะ 1,500 กิโลได้อย่าเพิ่งบุกมานะตัวประกันถูกจับไว้กับขีปนาวุธอย่าเพิ่งบุกมีรายงานคนหายทั้งหมด37คนเป็นเด็ก2คนจากชาวจีน9คนเราเชื่อว่าผู้ก่อการร้ายจับพวกเขาไปพวกนั้นต้องการให้ปล่อยตัวผู้นำศาสนาของกลุ่มแสงศักดิ์สิทธิ์มีกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกล้างสมองเป็นจำนวนมากเขาถูกจับได้ที่มาบูเมื่อ4เดือนก่อนตอนนี้ฐานทัพอากาศมาบูถูกผู้ก่อการร้ายยึดได้สำเร็จมาบูได้ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากเราหน่วยเครื่องบินรบ2ลำจากจีนจะคอยระวังหลังให้และเป็นกำลังเสริมให้หน่วยกู้ภัยภาคผู้ก่อการร้ายมันได้คืบจะเอาศอก
ท่านผู้นำได้สั่งการมาแล้วนี่คือปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายใครจะมาเป็นนักบินผู้ช่วยจากสถิติล่าสุดบูตีคะแนนสูงสุดครับอ้างอิงจากกราฟคะแนนนักบินทั้งหมดในฐานนี้สถิติของบูตีนำโด่งกว่าคนอื่นแต่ผมไม่แนะนำให้เลือกเขามาทำภารกิจเพราะอดีตคู่นักบินของเขาเป็นหนึ่งในตัวประกันครับและภารกิจของเราคือช่วยเหลือไม่ใช่กู้ภัยร่มของเขาอาจก่อหายนะได้ครับตอนนี้ใครประจำการอยู่ผมครับคนอื่นอ่ะผมอยากปฏิบัติภารกิจผมมืออาชีพพอที่จะไม่เรื่องส่วนตัวมาแทรกแซงกับภารกิจฮันเตอร์ประจำที่ฮันเตอร์ประจำที่ขึ้นบินได้รับข้อมูลภารกิจรับทราบรู้จักเขาเชิญมานานแค่ไหนฉันถามนายอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนครับบินคู่กันตลอดเลยนะครับจะมาอยู่ที่สกายฮันเตอร์ฉันอ่านรายงานภารกิจกลางทะเลของนายเขาเป็นคนฉลาดไม่ต้องห่วงเขาจะไม่เป็นไรเป็นอย่างที่หัวหน้าบอกตรงกับแผนที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลและดีกว่ามากครับฮันเดอร์รายงานจากเครื่องบินโดรนอุปกรณ์ค้นหาและป้องกันสัญญาณอยู่ข้างหน้าอาจช่วยสนับสนุนท่านได้ยังไม่เห็นความไปได้อื่นลดระดับเพดานบินและคอยระวังไว้รับทราบเห็นอุปกรณ์ค้นหาที่ห้อง3225ไม่มีในรายงานมีการเปิดใช้งานผิดสังเกตเป็นปัญหาไหมครับระบบของมาบูปกติก็ไม่เสถียรอยู่แล้วทำไมถึงมาเปิดใช้ตอนนี้ไปเราเข้าไปเดินไปไปเดินไปสิไปไปสิเว้ยไปเดินร็อกมอนผมทำได้แล้วถึงเวลาแสดงให้พวกนั้นเห็นแล้วมันจะรีบยอมปล่อยพี่ชายฉันทันทีพวกทหารล้อมเอาไว้แล้วเครื่องบินรบจีน2ลำกำลังพุ่งเข้ามาหญิงให้ร่วงครับผมทุกคนมีเท่าไรใส่ไปให้หมดไปไปไปได้แล้วอ
ับฐานทันทีประเมินสภาพความเสียหายหัวหน้าขับกลับมาไหวไหมครับมองอะไรไม่ค่อยชัดมองไม่เห็นอะไรเลยหัวหน้าน่าจะเป็นที่เพดานซ้ายหรือขวาทางเสือซ้ายถูกทำลายรับทราบหัวหน้าถ้าบินต่อไม่ไหวสลับเครื่องเถอะครับเป็นนักบินมาหลายปีไม่เห็นฉันสละเครื่องเหรออีกอย่างเราอยู่นอกเขตจีนด้วยฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเตรียมกลับฐานฮันเตอร์ขอมอบหน้าที่นี้ให้นายพาฉันกลับด้วยจำไว้ว่าจนกว่าจะถึงฐานนายคือดวงตาของฉันรับทราบพวกเขาข้างหน้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายลดระดับลดระดับช้า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 เบี่ยงซ้ายมากเกินไปเอาขวาหน่อยกำลังเบี่ยงขวาเร็วเกินไปชะลอเหลือ75พงชะลอกำลังชะลอถึงรันเวย์แล้วปล่อยล้อได้รับทราบช้าช้า40 40 30 30 20 20หัวหน้าอดทนไว้นะครับทนไว้ยากครับหลบไปก่อนยิงเป้าล้วงลดระดับค่อยๆลดระดับลงเชิดหัวขึ้นไม่ต้องห่วงมันไม่กล้าทำเราหรอกเราจะต้องปลอดภัยเชื่อฉันหุบปากคือเขาต้องการหมอนะนายยังต้องวิ่งอีกไกลเพราะนายจะต้องส่งข้อความของเราให้กับรัฐบาลจีนพูดตามตรงฉันประทับใจนายมากถ้าแกอยากจะพูดอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะงั้นบอกหน่อยคุณรู้สึกยังไงที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายยิ่งตอนที่นายต้องฆ่าคน
มันน่าหลงไหลใช่มั้ยไม่น่าขยะแขยงมากกว่ามันทำให้คิดได้ว่าทหารคือผู้พิทักษ์สันตินายดูเป็นทหารที่ดีเหมือนฉันเลยแกทรยศชาติของตัวเองกล้าดียังไงถึงพูดว่าตัวเองเป็นทหารที่ดีนะนายมาจากประเทศที่สงบและทรงอำนาจไม่เคยรบสักครั้งหรือสัมผัสความเจ็บปวดและความอัปยศเหมือนเด็กถูกตามใจจนเคยตัวทำเป็นตัวเองเห็นใจประเทศอื่นฉันไม่ได้ทรยศคนของฉันรัฐบาลทหารที่ทรยศฉันได้เวลาที่ต้องไปแล้วประเทศนายตัดสินใจผิดพลาดเพราะนายเป็นทหารจีนนายเลยต้องรับผิดชอบนี่คือคำเตือนถึงรัฐบาลจีนถ้ายังกล้าเข้าขัดขวางเราหรือภารกิจของเราอีกนี่เป็นจุดจบของตัวประกันจีนทั้งหมดตายเดี๋ยวก่อนสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเย้เยี่ยมเลยว้าววันนี้แกโชคดีได้แล้วเจอกันอีกแล้วและทำตามที่พูดด้วยเหรอฉันได้กลิ่นอิสรภาพไอ้นักโทษแกฆ่าเมียกับลูกฉันแกสมควรตายไอ้สัตว์นรกน่ารังเกียจมันฆ่าทุกคนเนี่ยจะปล่อยมันทำไมมันสมควรตายเนี่ยส่งพระสนามมาด่วน
ใครดูอยู่บ้างคุณเป็นเพื่อนของคุณลุงเหาเฉินใช่ไหมคะที่นี่น่าเบื่อมากไม่มีอะไรให้กินไม่มีเกมให้เล่นไม่มีการ์ตูนให้ดูไม่น่าอยู่เลยอ่ะนี่2ชั่วโมง45นาทีที่แล้วเครื่องบินรบจีนโดนโจมตีระหว่างทำภารกิจเครื่องบินเสียหายนักบินได้รับบาดเจ็บข่าวกรองยืนยันแล้วว่ากองทัพมาบูเสียการควบคุมกองกำลังทั้งหมดไปกว่าครึ่งแล้วครับ5ชั่วโมงหลังทำภารกิจเรากำลังเสียเปรียบผู้ก่อการร้ายเพราะผู้นำของพวกเขาถูกฆ่าผู้ก่อการร้ายย่อมพร้อมยิงขีปนาวุธและสังหารตัวประกันระยะ 1,500 กิโลรวมทั้งประเทศจีนตะวันตกจะเสี่ยงต่อการโดนขีปนาวุธเราจึงต้องทำภารกิจกู้ภัยให้เร็วที่สุดต้องรวดเร็วและแม่นยำเราต้องช่วยตัวประกันออกมาโดยไม่ให้พวกมันรู้แต่ปัญหาของเราก็คืออุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณตรงเทือกเขาจีนขัดขวางเส้นทางการบินแทบทั้งหมดจรวดนำวิถีที่ทำลายเครื่องเราถูกซ่อนอยู่เรามีกำลังสนับสนุนและทีมสำรองกุญแจคือทำลายขีปนาวุธของฝั่งศัตรูจากนั้นก็โจมตีมันเลยจากการตรวจสอบผู้ก่อการร้ายไม่มีเครื่องส่งสัญญาณตามแนวเขาเรามีเวลาแค่10วินาทีที่จะผ่านตรงนั้นไปได้ภายใน10วินาทีเครื่องบินรบต้องบินผ่านช่องแคบเพียง20เมตรและสูงจากพื้นไม่เกิน30เมตรลักษณะหุบเขาแตกออกเป็นริ้วๆนักบินของเราต้องบินผ่านยอดเขา2ยอดเพื่อหลบสัญญาณขีปนาวุธการบินผ่านเทือกเขาเป็นการบินระดับต่ำซึ่งยากมากและต้องบินกลางคืนพลาดนิดเดียวเสียทั้งเครื่องบินและนักบินภารกิจล้มเหลวครับตอนนี้ขีปนาวุธผมสังเกตว่าแม้ขีปนาวุธจับสัญญาณได้ไวแต่ระดับอาร์เรสูงเกินไประเบิดลูกสุดท้ายของเราสามารถจับความอ่อนแอสัญญาณได้ผมพร้อมบินขึ้นหลังแสงแรกต้องบินผ่านเทือกเขาต่ำกว่าสัญญาณขีปนาวุธและเมื่อผมเชิดขึ้นแล้วขีปนาวุธล็อกเป้าผมนักบินคู่ผมจะเข้าไปในจุดบอดหลังสัญญาณและรบกวนสัญญาณขีปนาวุธจะไม่ทำงานผมจะระเบิดขีปนาวุธเองมาบูทำพลาดตอนส่งตัวผู้นำการสูญเสียผู้นำแปลว่าเรารอจนอาทิตย์ขึ้นไม่ได้ผมจะบินกลางคืนแอร์บัส500กำลังจะออกตัวครับตามภารกิจแล้วทีภาคพื้นนำโดยป้าถูและก้าวหยวนเจ้ายาลี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับหอกู้ภัยจางลี่ทำหน้าที่นักบินคู่และนักบินหลักวูตี้มีใครไม่เห็นด้วยบ้างผมเกรงว่าอาการเขาอาจยังไม่ดีขึ้นครับบาดแผลคือเกียรติของวีรบุรุษภารกิจสำคัญกว่านักบินที่แท้จริงเขาไม่เกี่ยงหรอกรับทราบครับผมไม่ใช่นักบินที่เก่งกาจแต่ผมเป็นคนเดียวที่ทำหน้าที่นี้ได้ผมไปที่นั่นมาแล้วความรู้ของผมจะช่วยภารกิจนี้ได้ครับผมไม่ได้อยากสัญญาเพราะเมื่อใครสัญญาอะไรแล้วเขาไม่รู้ว่ากำลังแลกกับอะไรคนของเรากำลังทรมานอยู่ถ้าเราสู้เพื่อพวกเขาไม่ได้
แล้วจะสู้เพื่อใครได้วันนี้ผมเป็นเกียรติมากที่อยู่ที่นี่และมองดูเหล่าทหารสกายฮันเตอร์พวกคุณแต่ละคนถูกคัดมาจากกองหน่วยหัวกะทิของกองทัพนักบินพลร่มช่างเทคนิคแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความมุ่งมั่นความสามารถความกล้าความเที่ยงธรรมทหารจีนกำลังทำสงครามกับฝ่ายวิญญาณที่ต้องใช้ความเชื่อเพื่อเอาชนะผมเห็นมาในตาของทุกๆคนความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอย่างกล้าหาญพวกคุณกำลังออกไปช่วยพี่น้องของเราสำหรับทหารนี่ไม่ใช่แค่การทำหน้าที่แต่มันคือเกียรติจัดการมันให้พวกมันได้เห็นว่าที่มันทำคือสิ่งที่โง่ที่สุดสหายผมลูกๆผมต้องดูแลกันเคียงบ่าเคียงไหลผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะกลับมาอย่างปลอดภัยยาลี ผมจะบินใน10นาทีนี่พยากรณ์อากาศว่าคืนนี้ภูเขาจะมีพายุถ้าผ่านไปแล้วระวังด้วยล่ะได้เลยจรวดนำวิธีล็อกเป้าเร็วมากเตรียมตัวหลบดีๆด้วยล่ะรู้ไหมผมรู้แล้วแง่ล่ะไปมาแล้วคงรู้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องห่วงผมจะกลับมาภายนี้ต้องรวดเร็วไร้ร่องรอยสร้างความเสียหายน้อยที่สุดเราจะไม่เปิดฉากโจมตีนอกจากจะถูกโจมตีก่อนหากเป็นไปได้จะทำลายทรัพยากรใดๆของมาบูรวมถึงประชาชนด้วยนอกจากกระสุนแล้วของส่วนตัวทั้งหมดต้องให้ติดตัวกลับมาด้วยจะตามคราวประจำที่ฮันเตอร์ประจำที่นี่ของจริงกลัวไหมแล้วนายล่ะระดับ75ลงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือ10นัด30วิเริ่มต้นไม่ต้องห่วงฉันจะพานายกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ต้องห่วงทุกคนต้องได้กลับบ้านกลับมาปลอดภัยนะพี่น้องเรียบร้อยกำลังกลับทาง
2คน12นาฬิกาอีก6คน2นาฬิกาอาวุธครบมือทีม2ไปเลยมียานพาหนะจาก12นาฬิกาทีม2ประจำตำแหน่งทีม1พร้อมเปิดเครื่องกวนสัญญาณพื้นบุกแล้วดร.ตองคราวเติมเชื้อเพลิงสุดท้ายเรียบร้อยเริ่มเฟสสองหน่อยระดับ35ความเร็ว780องศา278ระยะจุด80จะถึงที่หมายภายใน30วิเก็บติดตามสัญญาณใน30วิผ่านได้แล้วลดระดับเข้าสู่ริ้วเขาใน15วิสแกนกำลังจะบุกเข้าไปคนจีนอยู่ไหนคนจีนอยู่ไหนคำนวณพลาดตัวประกันจีนไม่อยู่นี่เรื่องข้อมูลโดนเตรียมแผนฉุกเฉินทันทีครับผมมีสัญญาณยานพาหนะจำนวนมากมาจากสนามบินห่างไป43กิโลมีการติดต่อสื่อสารภายในอาจจะมีการใช้เครื่องบินรบเราปรับสัญญาณดาวเทียมตั้งค่าโดรนใหม่เรนโบว์5ออกสำรวจ
ัวประกันปลอดภัยฮันเตอร์ฮันเตอร์ยืนยันตัวประกันปลอดภัยขอคำสั่งถัดไปฮันเตอร์รับทราบเตรียมโจมตีทางอากาศวันนั้นเลยว้าวไปอยู่วันนั้นเลยไปอยู่วันนั้นไปเราสวยแล้วล็อกเป้าหมายได้แล้วฮันเตอร์จะล็อกเป้าแล้วทำตามแผนจะต้องคลาวน้ำมากเตรียมโจมตีมุมข้างจับสัญญาณเป้าได้แล้วล็อกเป้าแล้วเตรียมยิงยิงเลยหมายถูกทำลายภารกิจล่วงเรือถูกทำลายแล้วทีมกู้ภัยมุ่งหน้าไปจุดช่วยเหลือรับทราบทีมสองเปอร์เซอร์ทำวิถีรับทราบแสงศักดิ์สิทธิ์จงเจริญแสงศักดิ์สิทธิ์จงเจริญนี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ยังช่วยตัวประกันไม่หมดอย่าพังยิงฮันเตอร์ตัวประกันถึงจุดปลอดภัยใน30เมตรขึ้นแล้วซวยแล้วเราไม่ได้ต่อรองกับพวกมันเลยท่านผู้นำจากเราไปแล้วใช่ไหมปล่อยพวกมันเราทำตามสัญญาเรนโบว์ 5 เจอตัวประกันแล้วยาลี่หาฉันล่ะไม่มีคนจีนที่นี่คนนั้นอยู่ที่สนามบินฮันเตอร์ได้ใช่ไหมรับข่าวได้ไหมมีคำสั่งจากฐานให้สตอมคลาวดูแลตัวประกันต่างชาติรับทราบทีมกู้ภัย2กลับฐานด่วนกลับฐานด่วนพาตัวประกันออกมาต้องคลาวจะพาทีมกู้ภัยของกับจีนด้วยจะต้องคลาวรับทราบท
ทีมกู้ภัยหนึ่งกำลังกลับจับเด็กมาอย่าเด้อพร้อมไหมพร้อมเราจะข้ามันออกทีวีเอาเฉินจะทำจะผิดหวังไหนรู้ว่าที่จะทำอะไรไม่ต้องกลัวถ้ามีตัวประกันจริงเธอฟังฉันนะจะฆ่ามันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องทำตามนี้อ้าปากแล้วก็ปิดหูมันไม่กล้าทำอะไรหรอกเอาไว้เธอต้องทำตามนั้นหุบปากอ้าปากให้กว้างแล้วก็ปิดหูหุบปากเข้าใจที่พูดไหมตายใช่ไหมนี่มันคือโอกาสสุดท้ายของเรามันคือโอกาสเดียวของเรามอบลงแหวนลงไม่ตายซะแกต้องละตายไปหลบหลังคอนเทนเนอร์แล้วเข้าไปหน่วยกระจายกันกู้ภัยเจอกันจุดรวมพลใน3นาทีก้าวโยนชนฉันเองคนอื่นล่ะตามมาOh!
หยุดอย่ายิงเดี๋ยวมือขึ้นอย่ายิงครับคุกเข่าอย่ายิงครับคุกเข่าลงไปผมตัวประกันคุกเข่าลงไปผมตัวประกันอย่ายิงผมชื่อรัดมันเกาลารัดมันตรวจสอบเลยฐานอากาศมาบูฐานอากาศมาบูโอเคแล้วครับมาเถอะหน่อยฉันคุ้มกันเองคล้ายขับเจสิบก็หมูตีนะสิบอกหมูตีว่ามีคนกำลังขับมิราจเขาคือคนบงการทุกอย่างฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้ยินไหมระวังเครื่องมิราจฮันเตอร์รับทราบอย่าไปทางหุบเขาพาตัวประกันกลับบ้านด้วยรับทราบที่มาแกเป็นใครที่ได้มาขัดขวางฉันตอนนี้แกแพ้แล้ว
ฐานะทหารแกปกป้องใครไม่ได้แกไม่กลัวควรมาเป็นนักบินแกมันแค่ผู้ร้ายแค่ทหารแกยังเป็นไม่ได้เลยคิดว่ามีอะไรดีกว่าฉันอย่างนั้นเหรอแกมีขีปนาวุธลูกเดียวเอาสิยิงฉันเลยฉันอยากจะให้แกดูตอนฉันยิงมันร่วงและแกก็จะไม่เหลืออะไรเลยทหารเห็นแสงตะวันไหมแสงตะวันส่องเพื่อฉันเสมอจบแล้วจะทำอะไรเธอไปไหนเข้าไปด้วยยาลี่คนที่จิตใจดำมืดไม่มีวันได้เห็นแสงสว่างหรอกเนอะคืนนี้ภูเขาจะมีพายุถ้าผ่านไปแล้ว
ระวังด้วยได้เลยจรวดนำวิถีล็อกเป้าเร็วมากเตรียมตัวหลบให้ดีๆด้วยล่ะผมรู้แล้วไม่ต้องห่วงผมจะกลับมาขอโทษนะผมติดค้างคุณหลายปีมานี้ผมทำพลาดหลายอย่างมีหลายสิ่งที่ผมไม่สามารถหาคำอธิบายได้บางครั้งผมรู้สึกสับสนต้องให้ขีปนาวุธไล่ตามจนได้ไม่หลุดก่อนผมถึงจะคิดเองได้ว่ามีบางอย่างที่ผมน่าจะพูดมาตั้งนานแล้วเวลาเปลี่ยนผ่านคนไม่เคยเปลี่ยนผมอยากอยู่กับคุณตลอดไปนายเป็นใครผมคือหูตีไม่เสียสละสันติภาพไม่เกิดแด่ผู้พิทักษ์น่านฟ้าของพวกเราการปฏิบัติภารกิจของหมูตีถูกใช้ครั้งแรกในปี1987เรียกว่าบารอนพาทะเลโพ้นส่วนตัวฉันคิดว่าเป็นวิธีที่บ้ามากไม่ฉลาดเท่าไรเหมือนการฆ่าตัวตายอย่าได้ลองทำแบบนั้นกับตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้เมื่อวันที่28จินได้เริ่มสร้างทางรถไฟที่เร็วที่สุดให้กับมาบูทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อการกระชับมิตรเป็นการเปิดช่องทางใหม่ของการคมนาคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะ